ไปต่อที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็เป็นประธานจัดงานวันแรงงานไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะครับสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันแรงงานนะครับที่หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬนะครับนายพิสุทธิ์บุษยพันธ์พงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยมีองค์กรภาคเอกชนชมรมเจ้าของสถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบแรงงานนอกระบบแรงงานเกษตรประชาชนและก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจนะครับมาร่วมงานจำนวนมากภายในงานก็มีการมอบดาวให้ผู้ที่ผ่านการฝึกมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าและช่างยนต์นะครับพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้และก็กิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานแก่แรงงานจังหวัดบึงกาฬนะครับทั้งนี้รัฐบาลครับได้กำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับโดยในครั้งนี้นี่ก็มีกิจกรรมมากมายนะครับเป็นต้นว่าการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าการเดินรณรงค์แรงงานรวมพลังสามัคคีสร้างเศรษฐกิจบึงกาฬปลอดภัยในการทำงานด้านต้านพยาเสพติดร่วมลดใช้พลังงานอีกด้วยนะครับ